สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอันปาริตาเปิดใจได้300ไม่ติดใจจบเจนนี่เผยชีวิตลำบากไม่มีแม้ค่าเทอมเปิดใจครั้งแรกอันปาริตานักร้องสาววัย18ปีหลังประกาศออกจากค่ายได้หมดทัศน์สดชื่นของเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นในรายการ Sad Story เจ้าตัวเผยที่มาการเข้าไปอยู่ในค่ายโดยสมัครไปเข้าโครงการหาเกอร์กรุ๊ปตัวเองได้เข้ารอบ12คนอยู่ค่ายมาประมาณ1เดือนโดยได้เงินครั้งแรกจากการตกรอบพี่เขาก็จะให้มา 5,000 บาทซึ่งยังไม่รู้ว่าจะได้เป็นศิลปินหรือไม่เลยตัดสินใจมาอยู่กับแม่ที่นนทบุรีแล้วพี่เขาบอกว่าให้คนตกรอบได้เป็นศิลปินทุกคนเราก็เลยมีเพลงได้หมดทัศน์สดพอนักร้องสาวยอมรับว่าได้ส่วนแบ่งเงินครั้งละ300บาทจากค่ารีวิวขณะอยู่ในค่ายส่วนตัวไม่ได้ติดใจว่าจะได้เท่าไหร่เพราะรีวิวกันหลายคนคงต้องแบ่งกันไปตัวเองไม่ได้มีสัญญากับค่ายแต่กฎเหล็กของค่ายคือห้ามรับงานเองส่วนแชทหลุดที่บอกว่าไม่มีเงินจะจ่ายค่าเทอมนั้นอันยอมรับว่าเป็นแชทของตนเองกับพี่วงดนตรีที่เคยเล่นกับเขาตอนยังไม่ได้อยู่ในค่ายได้หมดทัศน์สดชื่นแชทนั้นคือเขาทักมาทวงเงินเราเขาคิดว่าเราอยู่ในค่ายมีเงินก็เลยบอกเขาว่าเราไม่มีงานไม่มีเงินพี่เขาแคปแชทส่งมาในกลุ่มศิลปินใหม่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นเราแต่เราเองที่ติดต่อไปบอกเขาว่าแชทนั้นเป็นของเราเองและจะขอออกเลยแล้วกันพี่เขาก็บอกคำแรกว่าโชคดีค่ะคนเรามีทางเดินของตัวเองและเราไม่ได้เซ็นสัญญาด้วยเราก็ออกมาด้วยดีไม่ได้ทะเลาะกับพี่เขาแต่หนูก็โดนทัวร์ลงเยอะว่าเนรคุณอันยอมรับว่าตอนอยู่ในค่ายผลตอบแทนน้อยหลังมีเพลงของตัวเองก็ไปคอนเสิร์ต2ครั้งได้งานละ500บาทร้องเพลงเดียวและไปโชว์ตัวส่วนรีวิวสินค้า2ตัวตัวละ300บาทเป็น600บาทเขาบอกอยู่แล้วว่าผลตอบแทนทุกอย่างเราจะได้ 30% เมื่อถามว่าส่วนแบ่งเพลง3ล้านกว่าวิวใน YouTube ได้รับหรือไม่อันเผยว่าพี่เขาบอกว่าไม่ได้นะแต่ให้เราเอาเพลงนี้ไปร้องได้หนูไม่ได้ติดใจเรื่องนี้แล้วส่วนเรื่องที่บอกว่าจะมีการสั่งให้ตัดผมสั้นก็ไม่มีการสั่งอะไรเรื่องมีแฟนก็มีได้แต่ห้ามเปิดเผยออกสื่อเรื่องยึดโทรศัพท์มือถือเพราะเขาอยากให้มีวินัยไม่เล่นมือถือดึกดึกดื่นดื่นตื่นไปเรียนไม่ทันเขาจะเก็บมือถือตอน3 ทุ่มที่ตัดสินใจออกมีหลายเรื่องสะสมก็รอให้ผ่านสถานการณ์ตอนนี้ก่อนแต่พอมีแชทหลุดก็เลยบอกพี่เขาเลยเพราะอยู่ไปก็อึดอัดใจเปล่าๆอยากขอบคุณพี่เจนนี่ผู้ติดตามทั้งหมดที่ได้มาส่วนหนึ่งก็จากการประกวดในค่ายพี่เขาขอบคุณแม่เกดทุกคนที่ดีกับหนูมาตลอดการกินการอยู่เขาดูแลดีมากเมื่อถามว่าถูกมองว่าดังแล้วแยกวงเกาะกระแสตอนนี้ขึ้นมาอันเผยว่าพี่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งโพสอะไรเลยแต่กระแสคนหาว่าเนรคุณเราอยากปกป้องตัวเองเรามีความคิดของเราเองและเราไม่สามารถบังคับความคิดของใครได้เชื่อใจได้สิ่งที่พูดวันนี้คือความจริงทั้งหมดอันยอมรับว่าจากนี้หากมีใครไหนมาชวนไปอยู่ด้วยคงต้องดูให้ละเอียดขึ้นเรื่องสัญญาไม่อยากซ้ำรอยเดิมถามถึงความลำบากไม่มีเงินอันยอมรับว่าเคยไม่มีเงินไปโรงเรียนต้องยืมนะยืมพี่ล่าสุดจ่ายค่าเทอมก็ยืมนะมาโรงเรียนใหม่ที่ย้ายไปค่าเทอม 2,800 บาทเมื่อถามว่าอยากได้ส่วนแบ่งจากใน YouTube บ้างไหมนักร้องสาวเผยว่าหนูออกมาไม่ได้อยากมีปัญหาถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ติดใจอะไรตรงนั้นเลยแค่อยากออกมาอิสระจะได้รับงานเองมีเงินไปโรงเรียนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ